ที่ประชุม8พรรคร่วมรัฐบาลมีมติส่งนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ลงโหวตเป็นนายกรอบ2วันมะรืนนี้พร้อมกับย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมยังเป็นไปด้วยดีไปฟังคำยืนยันจากปากของนายพิธาครับเรื่องของวันที่19ที่จะถึงนี้นะครับทั้ง8พรรคนะครับก็มีมติส่งผมพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นแคนดิเดตนายกคนที่30ของประเทศไทยนะครับก็เป็นคำยืนยันนะครับที่แถลงผลการหารือ8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลส่งชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ลงโหวตนายกรอบ2ส่วนประเด็นการที่โหวตนายกอาจจะขัดกับข้อบังคับประชุมสภาที่มีความเห็นในทางกฎหมายคือว่ามันเป็นยัตติซ้ำหรือไม่อย่างไรเรื่องนี้เนี่ยมองว่าเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญไม่ถือว่าเป็นยัตติในการเสนอชื่อนายกซึ่งอาจจะเห็นต่างกับสว.ในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีการประชุมวิปอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะเห็นตรงกันครับข้อบังคับที่41นะครับที่มีข่าวออกมาว่าวุฒิสภาจะตีแบบนี้แล้วก็มีความเห็นกันทางกฎหมายว่าไม่น่าจะเข้านะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อบังคับอย่างใดก็ไม่ถือว่าเป็นยตินะครับเป็นการเสนอผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็อาจจะมองเห็นต่างกับทางวุฒิสภาในเรื่องนี้นะครับก็คงจะมีหลักๆก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องพวกนี้ทั้งนี้หากการโหวตครั้งที่2นายพิธาไม่ได้คะแนนเพิ่มมากกว่าเดิม 10% ก็คงต้องถอยให้พรรคอันดับ2ซึ่งก็คือพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแทนนะครับ